เมนูป่อเปี๊ยะกรอบสุกี้แห้งทะเลค่ะมาดูกันนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือหมูหมักค่ะนำไปหมักกับน้ำมันหอยแล้วก็ไข่อันนี้นะคะใช้ไข่3ฟองค่ะปูอาจแทนเนื้อปูแล้วก็มีกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้เป็นทีเด็ดเลยเป็นแผ่นแป้งเวียดนามปกติเวลาเรากินสุกี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะใส่วุ้นเส้นมีกรอบอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหาอะไรที่มันกรอบๆมาทดแทนซิพอดีว่ามีแผ่นป่อเปี๊ยะเวียดนามเหลือพอดีค่ะก็เลยจับตัดแล้วก็นำลงทอดทดสอบว่าใช้ได้หรือยังเอาตะเกียบลงไปนะคะถ้าเกิดมีฟองฟู่แล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะวิธีทอดไม่ยากเลยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนค่ะแล้วก็ลดเหลือแค่ไฟกลางนะคะแล้วก็นำแผ่นเนี่ยใส่ลงไปทอดได้เลยค่ะข้าวเกรียบบานสวยมากเลยล่ะค่ะเหมือนดอกไม้กำลังบานเลยที่สำคัญกรอบมากๆเลยล่ะค่ะสุดใจเวลาทอดเลยค่ะทอดสนุกมากๆเลยเหมือนดอกไม้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำสุกี้กันดีกว่าวันนี้ชิงใช้ผักนะคะมีผักกาดขาวแล้วก็แครอทค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่ผักลงไปค่ะเพื่อจะนำความหวานจากผักเสร็จแล้วก็ใส่หมูหมักตามลงไปไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวหมูจะคาวค่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะตอนน้ำเดือดนะคะต่อด้วยลูกชิ้นหมูค่ะใครมีอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะตามใจเลยแล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะชิงก็จะใช้ตะแกรงนะคะเพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยเป็นเส้นสวยๆค่ะใส่ตอนน้ำเดือดทุกอย่างเลยนะคะอย่างนี้จะทำให้น้ำซุปสุกี้ของเราไม่คาวแล้วก็หอมหวานมากๆเลยล่ะค่ะความหวานของผักความหวานของหมูและกุ้งจะมีอยู่ในน้ำซุปอยู่แล้วนะคะชิงปรุงง่ายๆเลยค่ะปรุงแค่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งของพันท้ายแค่นี้เองอร่อยแล้วไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำซุปออกหน่อยนะคะเอาไปทำเมนูอื่นนะคะเป็นเมนูสุกี้น้ำอันนี้ชิงจะทำในแบบแห้งนะคะก็ทำให้มันขลุกขลิกค่ะสุกี้แห้งรสชาติเข้มข้นมีทั้งหมูมีทั้งปูอัดนะคะแล้วก็กุ้งและอีกอย่างได้กินกับข้าวเกรียบกรอบรสสัมผัสที่แตกต่างจากสุกี้ทั่วไปรับรองว่าจานนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วจะติดใจค่ะ